โยก็สวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่แมปที่มีชื่อว่าเบบเบากันนะครับผมนะก็จะมาลงแรงกันนะฮะก็บอกเลยนะว่าไม่ค่อยจะมีใครทําคลิปเท่าที่ผมดูนะมีแต่ฝรั่งทําซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยเขาถึงไม่ค่อยอยากจะลงแรงกันมันมีโปรอันนี้ผมไม่รู้นะผมเลยอยากจะมาลองเล่นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สิทุกคนเห็นแต่ฝรั่งเขาเล่นกันน่ะแรงอ่ะคนไทยก็มีแหละนะครับแต่มีน้อยนะก็ไม่แน่ใจว่าคนไทยเขาอาจจะไปเล่นเซิร์ฟเทสกันละมั้งนะครับคนจะคงจะสู้แบบว่าพวกใช้มูเกนไม่ได้ก็เพราะว่าเนี่ยท็อปเซิร์ฟแบบมูเกนแล้วผมจริงๆมูเกนเนี่ยมันแค่ข้ออ้างนะครับมันสกิลมันโกงจริงแหละนะครับแต่มันก็สามารถแก้ได้ด้วยหลายอย่างเช่นหายตัวนะผมหรือไม่ก็เป็นกรอกก็ได้นะเนี่ยหรือว่าก็แช่แข็งก็ได้เวลาปามาแล้วกดแข็งส่วนก็ได้เหมือนกันนะก็นะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมคนไทยก็ถึงไม่ค่อยอยากเล่นแรงกายนะสนุกนะมันสนุกนะแล้วก็มีโอกาสได้ดาบด้วยนะซึ่งผมไม่คาดหวังแล้วก็แค่ว่าเล่นเอามันเฉยๆก็ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเล่นนะครับก็วันนี้ก็มาแบบว่าแต้มแบบสวยๆก็ 5,038 แต้มนะก็จริงๆเนี่ยผมกะว่าจะอัดแล้วแต่ว่ามันเสือกแพ้นะครับมันเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือผมขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแบบจนมัน 5,000 กว่าแบบแล้วก็แตกแล้วก็แตกแล้วก็แตกๆๆแตกนะแล้วก็ไปเก็บมาใหม่ตานึงอันนี้ตานี่ฟุกนะผมมือขึ้นนะก็แบบได้แต้มขับคืนมาแบบทันทีเลยนะครับผมซึ่งแบบว่าลบเยอะไหมก็ส่วนมากผมเนี่ยจะลบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมเนี่ยก็ได้คิวมากๆนะเนี่ยเห็นปะคือถ้าคุณเนี่ยไม่ได้คิวเลยแบบตาหนึ่งหนึ่งคิวศูนย์คิวคุณลบเยอะมากๆเช่นตาเนี้ยฮะที่แบบว่า4คิวลบเป็นร้อยเลยว่าเพิ่งเห็นโหดร้ายแท้นะครับผมในการฆ่าคนแต่ละครั้งในแรงนี่ก็ไม่ธรรมดานะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างแบบเซฟตัวเองสูงมากๆนะผมเพราะว่าก็นะครับคือแรงกันเนาะก็ต้องแบบเซฟแต้มกันหน่อยนะครับดูดิขนาดแบบผมฆ่าไป4ตัวแล้วเนี่ย5ตัวนี่บวกเยอะอยู่ที่ปกติผมก็แทบจะไม่ค่อยดูนะว่าแต้มเท่าไหร่ก็นะผมแต่ก็เฮียแหละว่าเนี่ยลบ5ก็เอาลบ7ก็มีนะใจร้ายใจดำกันเลยเกินนะผมโอเคนะครับมาเจอห้องแล้วนะฮะก็อาจจะมีเงียบมากเป็นช่วงเวลาว่าจริงจังนะผมจะภาคอันนี้ผมภาคแบบภาคสดเลยนะก็บอกว่าถ้าเป็นเงียบก็ขอโทษละกันนะก็ต้องให้สมาธินะครับผมโอเคนะครับห้องนี้ก็มีวัยรุ่นขาด้วนนะครับแฟชั่นนะทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าแต่งตัวกันแบบตึงๆปิง60กว่านะครับผมเข้ามาก็อย่าลืมเช็คปิงกันด้วยนะครับบางครั้งอาจเจอแบบเซิร์ฟปิงเยอะนะแล้วก็อากาศจังหวะบอลไม่ถูกอะไรเงี้ยก็อย่าลืมเช็คกันด้วยนะมึงจะผักหาเตี๋ยมึงอ่ะเชนี่มึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงแกโดนนะเดี๋ยวมึงแกโดนนะเอ้าเฮียอะไรใครตายวะน่ะโอ้ยคิดแม่นี่ไอ้คิดตัวข้างหลังเดี๋ยวมึงเจอตัวข้างหลังอ่ะพยายามออกห่างนะครับเวลาเราเจอผู้คนใช้ตะกี้แบบนี้นะครับผมอย่าไปเข้าใกล้มันนะผมวันนี้ผมก็พยายามออกห่างมันนะอ๋อเฮียตัวแตกเมื่อกี้ใครมึงใช่ไหมไอ้ดำมึงแค่ผักใช่ไหม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 กูจะเอามึงเลยแหละมาไหนไปไหนจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเฟียวเหรอมึงเฟียวเหรอผักจังเลยแม่ทำทรงกับเราอะทำทรงอะทำทรงแต่จริงก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะคือคนเมื่อกี้เนี่ยเขาพยายามเก็บแต้มนะครับผมคือคนเมื่อกี้เนี่ยเขาพยายามแบบว่าเก็บแต้มนะเพราะว่ายิ่งคิวเยอะก็ได้ยิ่งแต้มเยอะด้วยแต่ว่าถ้าคุณพลาดนะคุณก็จะเสียแต้มเหมือนกันนะครับผมเฟียวเหรอมึงเฟียวเหรอดีนะเธอนี่ไม่มีใครมูเกนนะถึงมีคนใช้มูเกนก็สบายๆนะครับผมแก้ง่ายนะเราแค่เปิดเลอร์อะไรเปิดโล่ส่วนนะครับผมต้องเปิดถูกจังหวะนะครับผมโอ้โหใกล้ไปตีไม่ทันนะทุกทีนะมันใกล้ไปผมตีไม่ทันจริงนะเมื่อกี้นะครับคนเราก็มีพลาดกันได้มั่งนะครับเป็นไรครับเมื่อกี้ก็ได้มาประมาณ2แต้มนะน่าจะได้ประมาณสักสำหรับ4สำหรับ5มั้งไม่ก็อาจจะ4นะไม่4ก็5นะครับเพราะว่าแรงเนี่ยคือตอนแรกทุกคนแต่ว่าติดแค่1ใน6ก็น่าจะบวกแล้วแต่ว่าผมเนี่ยแรงมันค่อนข้างสูงแล้วนะคือคุณเนี่ยต้อง
อย่างน้อยคุณต้องที่3ถ้าคุณไม่ที่3เนี่ยมึงเตรียมลบแต้มได้เลยนะครับนะมึงเตรียมลบได้เลยนะคือต้องไงก็ต้องที่3อัพนะต่อให้คุณคิว10ตัวนะผมสมมุติ10ตัวนะแล้วคุณอยู่ที่6คือคุณก็ลบแต้มหมดดีนะผมแต้มคิวนะครับมีผลก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีผลเยอะนะผมมีผลก็แค่มีผลสุดก็คืออันดับนะผมต้องติด1ใน3ให้ได้ทุกตานะไม่งั้นแต้มคุณจะลบนะครับผมไปนะครับอยู่ยังมีอีก2ลาวนะผมไอ้เคนมันบูทว่ะไอ้เคนมันบูทว่ะอ้าวเรียบร้อยอุ้ยโล5คนเลยไอ้เหี้ยน่ากลัวสยองอ่ะดิเงี้ยมีโล5คนหายตัว1แล้วก็มีปานเพิ่งโอเคโลตายไปแล้วไอ้คนขวานั่นน่ะใช้ปานแทบปานสะบัดเลยอ่ะเรียบร้อยโดนเก็บไปคนแรกเลยไอ้โดนเก็บไปคนต่อไปเลยก็ไม่ได้สนใจผมเลยนะเอ้ยกลัวเราเหรอผู้นายกลัวเราเหรอพวกอ้าวไม่กลัวเหรอเนี่ยทำไรอ่ะต้องเป็นคนตายนะครับเพราะว่าเป็นคนเปิดเกาะแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมต้องบอกไปนะว่าใครที่เปิดโล่ก่อนนะคนนั้นมีสิทธิ์แพ้สูงมากนะครับผมมึงจะกระโดดแอคอีกนานไหมมึงจะกระโดดแอคอีกนานไหมเฟียวเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะไอ้เจ๊กูแพ้ได้ยังไงวะไอ้เหี้ยเออสวยสัตว์เจ๊โดนดิโดนดิโดนดิเฮ้ยลาวท้ายนะผมลาวนี้ผมขอแค่ติด1ใน3พอนะครับไม่หวังตับ1นะผมแต่ก็ค่อนข้างยากแล้วนะโอ้ my god ธรรมดาน้องชายเดือดอยู่นะเมื่อกี้แค่แพ้เฉยโดนแพ้ได้ไงวะไม่เป็นไรนะผมอ่ะลาวท้ายแล้วผมอย่างน้อยขอติด1ใน3ก็ยังดีนะไอ้เคนบูโอ้โหบูหนักเอาจัดเรียบร้อยนะครับผมเอาไอ้เคนไอ้นั่นเอาตัวไปจุ่มบอลทำไมวะน่ะคือจังหวะบอลมันเกิดพอดีนะครับผมเฮ้ยอะไรกูจะเปลี่ยนโพซิชั่นจะเสียบพยายามหามุมโล่งๆนะเราจะไม่เอาตัวไปเสี่ยงเพราะว่าเราเก็บแต้มนะผมเราไม่ได้มาเก็บคิวเอาสกอร์อะไรอย่างเลยนะคิวก็แค่ของแถมนะผมโอ้ไม่ทำมาได้เนี่ยไหนบอกครับผมคิวก็แค่ของแถมนะครับผมคิวมากก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณพลาดเนี่ยคุณก็อดได้แต้มนะครับผมมันก็มีส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าการอยู่รอดเนี่ยก็ได้แต้มเยอะกว่าถ้าเราเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันนะผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องแรงเท่าไหร่นะก็เล่นไปอย่างนั้นนะครับเปียวเปียวเฮ้ยเปียวล่ะไอ้เจ้านั่นเปิดโลแล้วหรออันนั้นเปิดโลแล้วหรอเราเปิดด้วยสิเราเปิดด้วยสิแล้วกูเอามึงด้วยไงแล้วกูเอามึงด้วยไงแล้วกูเอามึงด้วยไงเฮ้ยเฮียแล้วเพื่อนกันเปล่าวะไอ้ชื่อไอ้สูตรขาเพื่อนกันเปล่าวะไอ้เจ้ามันไม่เอาเลยอ่ะไม่เกสังเกตได้เหมือนเขาจะมาด้วยกันนะเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยถ้ากดโซโล่ปกติละคนแต่ต้องลุมไอ้คนที่ไม่มีโล่แต่ว่าเขาส่งคนไม่แกไอ้คนเนี้ยมาขวางให้อาจจะเป็นเพราะเรากดมาด้วยกันอันนี้ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่ามันน่าเกลียดอ่ะมันน่าเกลียดอ่ะได้มาที่4นะครับผมก็แต้มลดไหมก็อาจจะลดนะแต่อาจจะลดไม่เยอะเพราะว่าเราค่อนข้างทำผลงานเยอะอยู่นะแต่ไม่กี้พลาดนะผมเพื่อนเขามารับให้นะผมแม่ถ้าไม่กี้ไม่รับมึงเอ้าฮะโอ้อันนี้ถือว่าเราดวงดีนะที่เราบวก4นะผมปกติจะลบนะไอ้เช่ดวงดีอยู่เนี่ยที่บวก4เนี่ยเฮ้ยอะไรวะอันนี้ผมงงเหมือนกันนะอาจเป็นเพราะว่าเราทำผลงานเยอะหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ไอ้เช่บูทแรงเลยเนี่ยไอ้คือบุญแรงเนยเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ยังไม่ค่อยเซียนนะเรื่องแรงนะครับเล่นขำๆไปก่อนนะเล่นแบบฝึกวิชาลองของไปก่อนนะขอเช็คหน่อยสิมีใครมีอะไรหรือเปล่าไม่มีคนเปิดโล่ทำไมไม่เปิดโล่ล่ะหรือว่าใช้สกิลอื่นกันหมดแล้วอย่างนี้น่ากลัวนะอย่างนี้น่ากลัวนะไอ้พวกกักสกิลเนี่ยเราไม่มีข้อมูลเลยนะคือเรา
เดือดนะเนี่ยเกือบแล้วนะเมื่อกี้ซิกแซกซิกแซกเลยอ่ะซิกแซกเลยอ่ะจุ๊บจุ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะ What the fuck ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสองคนนี้มันเอาเรื่องอยู่นะเจอตัวงานหยาบแล้วไงหยาบเป็นปุ๋ยเลยเอาแล้วไอ้สองคนนี้มันไม่ธรรมดาซะด้วยจากที่ดูเมื่อกี้แล้วอ่ะและกูอยู่กลางโดงเตรียมด้วยไงทำไรอ่ะกูแจมด้วยดิทำไรกูแจมด้วยดิน้องกูแจมด้วยดิ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 แจมด้วยดิทำไรอ่ะด่านที่นี่โคตรเกียดเลยมึงจะขาวไปไหนวะไอ้ที่นี่ก็แต่งตัวขาวเลยโดดทำไมอ่ะมึงโดดทรงเซียน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 อ่ะคือเทคนิคการโดดทุกคนมันก็ใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้เพราะว่าผมยังไม่เซียนอ่ะนะมันเป็นการแบบว่าทำให้บอลเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันโค้งลงโค้งขึ้นอ่ะมั้งผมก็ไม่ชัวร์นะแต่มันก็เป็นที่หนึ่งที่สามารถเอาไปฝึกกันได้นะแต่ว่าถ้าเอาไปลองเล่นแรงก็อาจจะแบบเฮ้ยก็อาจจะแบบว่าพลาดตายนะถ้าพลาดตายคือชิบหายซวยเลยนะครับผมแต้มลดนะแนะนำว่าลองไปฝึกธรรมดาก่อนก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมมันก็ไม่ได้จำเป็นกับอะไรผมขนาดนั้นนะในการที่แบบว่าต้องกระโดดตีอีกแอคนะเดินตีธรรมดามันก็ได้เหมือนกันนะเออเชี่ยโมแต่พูดเชี่ยโมแต่พูดที่สุดโอ้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 เมื่อกี้จาก7แต้มลดกูไป2แต้มเพราะว่าเราตายคนแรกๆเลยเอาแล้วไงไอ้เคนี่วิกฤตของจริงแล้วไอ้เนี่ยอันเนี้ยวิกฤตของจริงแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้มาได้ยังไงวะไอ้เหี้ยไม่ตั้งตัวเลยอะแม่งตีอยู่กูนะเป็นกอง 4-5 คนโดนกูได้ยังไงวะน่ะอย่างชอบทำไมเปิดโล่ไวจังอ่ะลูกพี่ทำลายครับเมื่อกี้ผมแค่ไม่มีธรรมาทีเฉยโมแต่พูดโมแต่ขี้โม โมแต่ขี้โมเฮีย ผมก็อยากให้คลิปมันเงียบอ่ะนี่คือผลทำไมผมถึงไม่อยากทำเบสบอลนะผมเพราะกูต้องพูดด้วยนะจริงก็ตามนั้นนะคือเราแคสเกมอ่ะไอ้เหี้ยมันก็ต้องพูดอ่ะมันจริงๆผมไม่พูดก็ได้นะแต่ตอนติดที่สายพูดอ่ะมันก็ต้องพูดเล่นไปด้วยแต่มันจะมาที่เหี้ยเลยโอ้ได้ที่4แต่ลงแรงดูจากแรงก็สปอยกูแล้วนะเมื่อกี้ที่4เนาะแต่ว่าเกมมัน5ที่5จริงๆเนี่ยถ้าเมื่อกี้ได้ที่4เนี่ยเราอาจจะลบแค่มาสัก30นะครับทำไมถึงไม่ตกใจนะเพราะว่าเป็นบ่อยครับผมเป็นบ่อยที่เหี้ยเลยครับก็ไม่รู้ว่ามันนับจากอะไรอ่ะนะในเมื่อเมื่อกี้มันก็เขียนที่4แต่ให้กูที่5นะครับผมกูเอื้อมละอาอยู่แล้วนะก็ตอนแรกก็ตกใจนะที่เป็นอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ก็เอื้อมละอาแล้วก็เรื่องของแม่งนะผม เรื่องของมันนะแต่ว่าถ้าได้ที่4เนี่ยจะบอกครับมันก็อาจลดมาสัก30นะอันนี้มันได้ที่5ก็ลบ67เลยนะผมนู้นแล้วว่าทุกคนลองเปลี่ยนสกิลเล่นบ้างไหมคือถ้าทุกคนดูผมใน YouTube Shorts เนี่ยก็จะเล่นเป็นล็อกหนส่วนใหญ่นะอันนี้ให้ดูละเกมละกันมันก็เกมท้ายแล้วอ่ะเล่นในสักเกมนะผมแบบล่องหนนะโอ้หรือว่าจะปาดปานเพิงใส่หน้ากูไอ้แย่ไอ้แล้วก็ตั้งตัวไงซึ่งบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ถนัดในด้านของหายตัวมากกว่านะครับผมแต่ว่านะครับข้อเสียของหายตัวหนักเลยคือมันหายคิวยากมากครับผมใช่ครับผมมันหายคิวโคตรยากเลยนะเอ้าอะไรอ่ะตามนี้นะครับผมเอ้าไอ้ทั้งกระหัวไปจุ่มบอลนี่อะไรวะนะคือสกิลหายตัวเป็นสกิลที่หากินยากมากนะครับแต่ว่ามัน
สามารถเปลี่ยนโพซิชันได้ค่อนข้างแจ่มเลยนะผมถ้าเล่นเป็นอ่ะนะเหมือนไม่คิดแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าไอ้เช่นตายก่อนนะครับไอ้คนไม่เกมไม่ตายแบบแล้วอยู่ดีก็ร่วงนะไอ้ผมโชว์นะครับผมว่าหาตัวมันโกยยังไงนะผมแต่เราจะไม่ได้คิวนะครับผมแอคไรอ่ะแอคไรอ่ะนี่ไงผมนะครับสกิลหายตัวเป็นเงี้ยแต่ว่าผมเราจะไม่ได้คิวนะครับนี่คือข้อเสียของหายตัวนะครับผมเราจะไม่ได้คิวนะเออแต่ถ้ามันไม่รู้สิทุกคนอันดังว่าใช้ได้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าแต้มคุณจะบวกน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเซฟๆก็เอาแล้วแล้วแต่นะผมเอ้ยเดี๋ยวไอ้เชี่ยกดเร็วไปเมื่อกี้กดเร็วไปนะอันนี้ครับคือสกิลล่องหนนะผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างขี้โกงนะผมเล่นเซียนกว่าโลอีกนะพูดถึงนะแต่ว่ามันเก็บแต้มยากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะแต้มเนี่ยมันเก็บเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพื่อคอนเทนต์ผมก็ลองให้ดูแล้วกันนะให้จบเกมเลยผมหลับตานี้ล่องหนนะผมเอาไอ้เชี่ยนำหัวจุ่มบอลเอาหัวไปจุ่มบอลตายเอาไอ้นั่นก็ไม่ตีด้วยอะไรวะเนี่ยอย่าพลาดนะครับผมอย่าเอ๋อนะครับถ้าคุณเอ๋อไม่แต่ปลายนิดเดียวคุณก็อาจจะเดี้ยงได้คุณต้องห้ามเอ๋อนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะถ้าคุณเอ๋อเมื่อไหร่แล้วก็คุณเดี้ยงแน่นอนแน่นอนลิมพันคุณเริ่มเอ๋อแล้วนะคุณเริ่มเอ๋อด้วยแล้วเนี่ยเชื่อมเคยตายเลยเหรอเร็วอย่างกูตายเนี่ยเรียบร้อยโอ้เอาเรื่องนะคนนั้นมันใช้โล่ไปแล้วไอ้คนด้านซ้ายผมใช้แล้ววะไม่น่าใช้โล่นะหรือเปล่าวะตามเมื่อกี้มันก็ไม่ใช้อะไรโชว์นะเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยหายตัวฟรีเลยที่หายแล้วไงหายตัวฟรีเลยเอ้าอันนี้ก็ล่วงง่ายเหลือเกินทุกคนอาจจะคิดว่าพวกเขาสดมากแบบว่าเดี๋ยวตายเงี้ยคือประมาทนะประมาทเขาไม่ได้งงเขาแค่ประมาทนะไม่ก็เล่นนานแล้วเออนะผมเบบบอลเนี่ยเล่นนานแล้วมันเออจริงนะไอ้แค่นั้นโชว์อะไรอีกแล้ววะน่ะมาโดดอ่ะโดดไปพี่บ่าวเอ้ามือขาพี่บ่าวโดดเหรอเอ้ยนี่ผมเทคนิคกระโดดใช้ได้จริงนะผมแต่ว่าถ้าเขาไม่เซียนเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้แต่คนนี้ค่อนข้างเอาเรื่องนะใช้เป็นนะผมก็อยากใช้เป็นเหมือนกันนะแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงไอ้แรงนะ เดี๋ยวกูแตกนะลบทีมลบธรรมดาลบเป็นร้อยนะถ้าคนพลาดทีเดียวนะลบเป็นร้อยจริงๆนะโอเคผมวันนี้ก็อยู่ที่2ไงบ้านเนี่ยแต้มสกอร์ค่อนข้างดีเลยนะถ้าเราเล่นล่องหนแต่ว่ามันจะได้บวกแต้มไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะผมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ค่าไม่ได้ค่าเลยมากกว่านะนี่ครับประมาณนี้ผมในการเล่นล่องหนนะครับแต่เราจะไม่ได้คิวนะมันเป็นคิวที่ค่อนข้างเอาไปกดส้นตีนเฉยนะผมเอาไปกดส้นตีนจริงๆนะเออมันคิวไม่ได้นะผมเอาไปฆ่าคนยากนะต้องหาตัวแปลหลังแล้วก็ตีเข้าหลังนะผมแต่คนในนี้เขาค่อนข้างแบบอีเสือไว้รุ่นเนี่ยเอาอะไรวะหลังแตกไปแล้วเพิ่งบอกว่าอีเสือมันหลังแตกไปแล้วเอ้ยเฮียเกือบแล้วระยะบอลเก็บไม่ถึงเดี๋ยวโชว์ดูแล้วกันว่าเล่นยังไงนะไม่จะว่าไอ้นี่จะตายก่อนหรือเปล่านะโอ้โอ้โอ้ไอ้ยี่กูชิบหายดิโอ้เฮียแล้วไงเฮียไอ้เยี่ยมเปิดโลกพร้อมกันนักกันมาบุญเนี่ยหนูไอ้เยี่ยมนักกันมาบุญนี่นะครับผมเนี่ยครับผมแต้มก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะเซฟเอาไว้ง่ายมากนะสำหรับล่องหนนะผมอาจจะว่าผมค่อนข้างเล่นพอเป็นด้วยนะเนี่ยผมสกอร์ก็ประมาณนี้นะผมไอ้ฉับเมื่อกี้ค่อนข้างเอาเรื่องทำกูเหวอเลยนะเหี้ยเหวอจะแท็ดนะก็ประมาณนี้นะผมก็อีกบางคนก็ไม่ได้ไปต่อนะผมก็ลบไอ้นี่อาจลบประมาณสัก200เลยนะอาจจะ200นะโอเคผมก็ประมาณนี้นะเป็นไงผมแม่ต่อให้เราลดไปแรงโกนะครับเราก็สามารถกลับมาแรง 5,000 ได้นะผมคือแรงอะไร 5,000 วะแพลตินัมป่ะน่าจะแพลตินัมนะเห็นไหมเนี่ยกลับมาเท่าเดิมนะผมบอกเลยว่าก็ขึ้นลงอย่างนี้ครับมันก็เป็นเกมที่ประมาณนี้เนาะอาจจะมีแพ้มีชนะมากเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมส่วนไอ้พวกนี้นะครับก็อย่าไปคุยครับผมสับประหลาดนะผมล้วนๆนะครับสับประหลาดนะครับโอเคนะครับมาคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้แล้วกันครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊กลูไอ้น้องรัก